ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11:02 น.ศาลไต่สวนประกันรุ้งคนเดียวเหตุเพนกวินและแอมมี่กักตัวโควิดไม่ครบ14 วันหลังนอนห้องเดียวกับจัสตินรอตรวจไม่พบเชื้อเบิกตัวไต่สวนใหม่11:16 น.โซเชียลสะพัดอานนท์นำพาติดโควิด-19ขณะถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีมาตรา112พบอาการไข้ขึ้นเวียนศีรษะและคลื่นไส้มาเป็นเวลา3 วัน11:28 น.ป่วยโควิด-19นครศรีธรรมราชตายอีกเป็นรายที่5ผู้ว่ายกระดับปิดหมู่บ้านคลัสเตอร์วงพนันร่อนพิบูลเพิ่มวันนี้ป่วยเพิ่มอีก27 รายขณะอำเภอชะอวดพบคลัสเตอร์ใหม่เชื่อมโยงสำนักขนส่งพัทลุง11:39 น.รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลพีสุวรรณชวีวอนทุกฝ่ายร่วมมือเพื่อประเทศหยุดสร้างความหวาดกลัววัคซีนโควิด-19ล่าสุด11:45 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนิพนธ์ยืนยันมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายเร่งช่วยประชาชนผู้ใช้น้ำประปาเขตกรุงเทพและปริมณฑลรับผลกระทบโควิด-19 ลดค่าน้ำ10% 2 งวดบิลเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2564ตามมติครม.เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup